วิดีโอนี้ก็จะเป็นเทคนิคในการใช้ Total Computer ในการดูหรือแก้ไขหรือสร้างเทคไฟล์เทคไฟล์มีอะไรบ้างเช่นไฟล์ .bat.reg.tech นะครับโดยปกติเวลาที่เราจะดูไฟล์เทคครับเราจะกดปุ่ม F3 หรือว่า F3 view นะครับเราก็จะเห็นข้อมูลต่างๆที่อยู่ด้านในในการใช้ F3 เนี่ยจะเป็นการดูข้อมูลเฉยๆไม่สามารถจะแก้ไขได้นะครับในเวลาที่เราจะดูหรือแก้ไขเราก็สามารถจะใช้ Notepad ได้นะครับโดยการเลือกไฟล์ที่ต้องการจากนั้นกดปุ่ม F4 หรือคลิกไปที่ F4 Edit ก็ได้นะครับก็จะเป็นการเปิดไฟล์ด้วย Notepad ครับซึ่งการเปิดด้วย Notepad เนี่ยเราสามารถจะแก้ไขก็ได้นะครับหรือเราจะดูอย่างเดียวก็ได้เวลาที่เราจะสร้างเทคไฟล์ใน Total Commander โดยปกตินะครับเราจะใช้ Notepad เปิดขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความลงไปแล้วเราก็ไปคลิกไฟล์เซฟแล้วก็ตั้งชื่อถูกไหมครับแต่ว่าใน Total Commander เนี่ยเราสามารถจะสร้างเป็นไฟล์ก่อนเป็นไฟล์เปล่าๆแล้วเราก็ไปป้อนข้อมูลต่างๆที่อยู่ด้านในนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเปิด Notepad ก่อนนะครับวิธีการใช้ Total Commander ในการสร้างไฟล์ text นะครับเปิดไปยังโฟลเดอร์ปลายทางที่เราต้องการจะสร้างไฟล์ text จากนั้นกดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วกดปุ่ม F4 บนคีย์บอร์ดหรือว่ากดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วก็คลิกไปที่ F4 Edit นะครับก็จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาจากนั้นเราก็ป้อนชื่อเลยนะครับว่าเราจะสร้างเป็นไฟล์อะไรสมมุติว่าเป็น readme.tech เราก็คลิกปุ่มโอเคเลยวิธีการนี้เนี่ยจะเป็นการสร้างไฟล์เปล่าๆขึ้นมาจากนั้นเมื่อเปิด Notepad ขึ้นมาเราก็สามารถจะป้อนข้อมูลได้เลยนะครับเห็นไหมมันจะสร้างเป็นไฟล์ text ขึ้นมาให้เรานะครับจากนั้นเราก็พิมพ์ข้อความลงไปจากนั้นเวลาที่เราจะเซฟก็คลิกไฟล์เซฟหรือปิดโปรแกรมก็ได้นะครับแล้วก็คลิกเซฟมันก็จะบันทึกให้นะครับเวลาที่เราจะดูจะแก้ไขเราก็ไปเลือกไฟล์ที่ต้องการจากนั้นก็กดปุ่ม F4 เวลาที่เราจะบันทึกไฟล์เซฟปิดหน้าต่างเห็นไหมเราจะดูอย่างเดียวเราก็คลิกไปที่ F3 view ตัวหนังสือมันเป็นแถวเดียวเรากดปุ่ม V เห็นไหมเนี่ยกดปุ่ม V เราก็จะอ่านได้แล้วนะครับครับนี่ก็จะเป็นเทคนิคในการนำ Total Commander ไปใช้ในชีวิตประจำวันในการดูไฟล์เปิดไฟล์ text นะครับ